o ฮม i อโซเลชันคืออะไรทำไมจึงมีเฉพาะคนในประเทศเท่านั้นที่กักตัวที่บ้านได้ไอ้ท่อนหลังนี่ทําไมจึงมีเฉพาะคนในประเทศที่กักตัวที่บ้านได้เนี่ยออบเติมเองนะครับในข่าวนี้เขาไม่ได้บอกแต่ออบจะบอกของออบเองจากการที่ออบพ,พยายามหาข้อมูลมาซึ่งไม่ได้มีตรงไหนฟันธงหรอกแต่เราแค่โยงพยายามโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันแต่เชื่อว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็ คงไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้หรอกใช่ไหมเพราะว่าการให้กักตัวที่บ้านได้สําหรับคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยเขาก็มีการเริ่มมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วไม่ได้เพิ่งเริ่มแต่อย่างใดสาเหตุนะครับอัปเดวเอานะครับคือจริงๆแล้วต่างประเทศเนี่ยเขามีการกักตัวที่บ้านมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีตั้งชื่ออะไรหรูหรานะแต่พอเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องตั้งชื่อหรูหราอย่างเช่นคําว่า home isolation เป็นต้นเราให้ไปอยู่โรงพยาบาลมาตั้งแต่ต้น พราอเรามองว่าคนติดเชื้อก็คือคนที่ตรวจโควิดแล้วผลเป็นบวกเนี่ยเป็นคนป่วยฉะนั้นจะต้องมีการรักษาก็เริ่มต้นจากให้ไปอยู่โรงพยาบาลก่อนแล้วปรากฏว่าพอมีคนติดเชื้อมากขึ้นโรงพยาบาลรองรับไม่ไหวก็กลายเป็นว่าต้องไปอยู่ก็ตอนนั้นที่บ่นกันนะโอ้ระบบสาธารณสุขร่มหรืออะไรเงี้ยก็ต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามซึ่งมันดูไม่ดีน,นี่เอาพูดเองมันดูไม่ดีต้องไปนอนอยู่รวมกัน มันดูไม่ดีเพราะว่าไม่ได้มีของจําเป็นอะไรให้มั่งนักเราเคยเห็นภาพก็คือเตียงมาเรียง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 กันเสร็จแล้วก็อย่างมากก็มีตู้เล็กๆเอาไว้วางของพอตรงนั้นมันดูไม่ดีปุ๊บคือคือ,อยังไงก็ดิ้นจากแนวคิดนี้ไม่ได้ว่ายังไงก็ต้องรักษาจะให้อยู่บ้านแล้วก็ส่งยามาหรือว่าโทรมาติดตามอาการก็ไม่ได้ถัดมาพอ้อโรงพายาบาลสนามมันดูไม่ดีอันนี้นี่คือคิดของของอ๋อเองนะครับไม่ได้มีข่าวอะไรแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นฮอสปิทอลก็คือเอาพวกโรงแรมเอามาโคกับโรงพยาบาล แล้วก็คือให้ไปอยู่โรงแรมนั่นแหละแต่ก็มีการดูแลจากทางโรงพยาบาลบางส่วนอแต่ว่าเกณฑ์ที่ว่าโรงแรมไหนจะได้มาเป็นฮฮสปิเตลเนี่ยเขาไม่ได้คิดมั่วๆนะก็ต้องมีเกณฑ์ของเขาเหมือนกันเขาต้องมีแบบมีแผนของเขาฉะนั้นก็คือไม่ใช่ไปเอาที่ไหนมาทําก็ได้เดี๋ยวก็จะมีข่าวไม่ไดีอีกไปเอาโรงแรมรูหนูมาทําหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นทุกอย่างก็คือจะต้องเป็นภาพภาพพ์ที่ดูดีทีนี้คือเรื่องของฮอสปิเตลเนี่ยทางสปสอชอเนี่ยเขาก็มี งบประมาณอุดหนุนให้วงเล็บเฉพาะคนในประเทศแต่ว่าเป็นงบประมาณที่จํากัดนะครับก็คือประมาณว่าต่อหัวจะให้ไม่เกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วในเมื่อง,งบประมาณจํากัดเนี่ยเราก็อยากคาดหวังว่าเออเราจะได้อยู่ห้องที่ดีๆแล้วก็เขาจะออกให้หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เนี่ยในเมื่อง,งบประมาณจํากัดน่ะถ้ามีคนติดเชื้อมากขึ้นน่ะเขาก็ไม่สามารถให้ไปอยู่ฮอสปิทอลได้หมดหรอกใช่ไหมมันก็จะได้เฉพาะช่วงที่แบบคน ติดเชื้อเยอะๆแล้วก็บางส่วนถึงจะได้ไปอยู่แล้วทีนี้ก็กลายเป็นสุดท้ายเป็น home isolation ขึ้นมาคือสุดท้ายยังไงก็ต้องยอมจำนวนนะว่าต้องให้สามารถอยู่บ้านได้อะแต่ก็ยังมีขั้นมีตอนอะไรตามสไตล์อยู่ดีนะครับแล้วทีนี้มาในส่วนที่ว่าทําไมจึงมีแต่คนในประเทศเท่านั้นซึ่งเอาไม่ได้ว่าอะไรนะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วที่สุดท้ายก็ได้มาอยู่กักตัวอยู่ที่บ้านแต่ว่าแค่แปลกใจใช่ไหมว่าเอ้าก็ติดโควิดเหมือนกันแล้วทําไม แม้กระทั่งคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศก็ไม่ได้ได้สิทธิ์นี้นะหมายถึงเฉพาะตอนขาเข้าอนะแต่พอตอนเราเข้ามาแล้วเราผ่านอะไรบททดสอบอะไรของเขา,าหมดแล้วเนี่ยเราก็กลายเป็นคนไทยในประเทศตามปกติเท่นั้นก็จะได้สิทธิ์โฮมไอโซเลชันเช่นเดียวกันแต่ตอนขาเข้าอะ่ะตอนที่เพิ่งกลับมาใหม่ๆอันนั้นแหละที่จะไม่ได้ก็ออฟก็เลยคิดของออฟเองเล่นๆว่าทําไมคนกลับมาจากต่างประเทศจึงไม่ได้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าฮ o ส p ิทอลเปิดมาแล้วก็ต้องมีคนส่งให้ ก็คือในยามที่ติดเชื้อกันไม่เยอะฮอสปิเตลเนี่ยเอาไว้กักตัวคนที่อาการไม่มากคือคือมีอาการพอสมควรเพราะว่าคนที่ไม่ค่อยมีอาการคือตรวจโควิดแล้วก็เฉยๆเ,เป็นบวกแล้วก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้มีอาการอะไรก็ไปอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดมีอาการบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอสมควรก็มาอยู่ฮอสปิเตลแล้วก็ถ้าอาการหนักก็ให้ไปอยู่โรงพยาบาลทั้นนั้นในเวลาปกติก็จะรับคนในประเทศเป็นหลักอ้อมไม่ใช่ในเวลาระบาดหนักก็จะรับคนในประเทศเป็นหลัก แต่ว่าถ้าช่วงประมาณที่ยังระบาดไม่เยอะก็จะรับคนที่มาจากต่างประเทศแล้วช่วงโอมิครอนเนี่ยระบาดหนักก็จริงแต่ว่ามันไม่ร้ายแรงฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องให้มาลงฮอสปิเตลก็เลยกลายเป็นว่าบทนี้เลยตกเป็นของคนที่กลับมาจากต่างประเทศเป็นหลักก็คิดดูสิทั้งๆท,ท,ที่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการเหมือนกันแท้ๆนะครับแต่เขาก็อาจจะบอกว่า,าถ้าเป็นต่างชาตินะเขาอาจจะพูดว่าก็คุณไม่ได้มีบ้านอยู่ในไทย ถึงจะอ้างว่ามีบ้านแต่ก็ไม่รู้สิไม่ใช่บ้านของคุณหรืออะไรเงี้ยแต่เกิดเป็นคนไทยที่กับภูมิลําเนาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะว่ายัางไงคนคงเป็นคนส่วนน้อยละมัง้งแล้วก็อันนี้คือไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันนะครับก็แค่เหมือนได้ยินมาเฉยแบบว่าบางทีโรงพยาบาลเขาก็ถึงขั้นแบบว่าขอเลยนะให้โรงแรมกักตัวบางแห่งกลายเป็นฮอสปิทอลได้เลย ก็คำว่าโรงแรมกักตัวก็คือหมายความว่าถ้าเรากักตัว7คืนหรือ1คืนก็คือโรงแรมพวกนี้ก็จะทําหน้าที่นั้นแต่ว่าอยู่ดีๆก็มาขอให้เป็นโฮสปิเตลได้เลยโดยกลายเป็นว่าไอ้ที่เคยรับคนมากักตัวตามปกติที่ไม่กักตัวเพราะว่าป่วยเป็นบวกหรืออะไรเงี้ยก็เลิกไปแล้วก็อยู่ดีๆก็มาเป็นโฮสปิเตลคือคือไม่ได้อยู่ดีๆก็เป็นได้หรอกก็ต้องมีอะไรเกณฑ์อะไรของเขานน่แหละเหมือนกับว่าโรงแรมพวกนี้จะต้องจับคู่กับโรงพยาบาลเหมือว่าโรงพยาบาลก็จะต้องส่งต่อคนที่ตรวจเป็นบวกมาให้ ก็คือแค่พยายามวิเคราะห์ว่าทําไมคนที่กลับมาจากต่างประเทศถึงแม้จะเป็นคนไทยก็ตามเนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์โฮมไอโซเลชันถึงแม้ว่าตรวจเป็นบวกแล้วไม่มีอาการก็ตามก็คือเพราะว่า h o ส p ิ t a ลเขาตั้งมาแล้วจะไม่ให้มีลูกค้าได้อย่างไรก็คือถ้าช่วงระบาดหนักๆเนี่ยอย่างเช่นเดลต้าเนี่ยก็มีคนมีอาการเยอะเพราะว่ามันก็มีความร้ายแรงอยู่บ้างใช่ไหมถ้าระบาดในประเทศหนักๆเนี่ยอันนั้นขายดีอยู่แล้วแต่โอมิคอนคนแบบแทบจะไม่มีอาการอะไรกันเลย แล้วอยู่ดีๆจะมาให้อยู่โฮสปิเตลหมายถึงคนในประเทศนะมันก็ไม่ได้ฉะนั้นก็เหลือแต่กลุ่มที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศนี่แหละอ่าในนี้คือโฮมไอโซเลชันคืออะไรมาตามข่าวนะครับเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอเป็นกระบวนการรักษาตัวที่บ้านสําหรับผู้ป่วยที่เพิ่งพบเชื้อฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีที่แล้วที่มีแบบว่าไอ้อะไรก็ต้องส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามอะไรอย่างเงี้ยที่มีคนเรียกร้องทาไมไม่กักตัวที่บ้านเขาทําแล้วนะครับตั้งแต่สิงหา แต่ว่าเฉพาะคนในประเทศเท่านั้นแล้วก็มาดูว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างก็คือรับเฉพาะคนที่เพิ่งพบเชือ้อก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอาการหรือมีอาการแค่เล็กน้อยมากหรือผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้วอย่างนา้อย7-10วันที่อาการดีขึ้นแพทย์ยินยอมให้กักตัวที่บ้านได้เอออยู่โรงพยาบาลมาตั้ง7-10วันแล้วยังจะมาโฮมไอโซเลชันอีกทำไมโดยทั้ง2กลุ่มจะต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้ 1. อายุไม่เกิน60ปี แสดงว่าถ้าเกิน60ก็อยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ hospital สถา,านเดียวหรือเปล่า 2. พักอาศัยอยู่คนเดียวหรืออยู่ร่วมกับคนอื่นไม่เกิน1คนด้ถ้าบ้านอยู่กันเป็นหมู่คณะก็โฮม Isolation ไม่ได้สิสามไม่เป็นโรคเสี่ยงที่เกิดอาการรุนแรงอย่างเช่นโรคพวกนี้นะครับดูตามหน้าจอแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแพทย์ด้วยคือไม่ใช่อยู่ดีๆอยากกักที่บ้านก็ไปกักได้เลยก็คือต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัย แล้วจะวินิฉัยกันตอนไหนก็คงดาวเอาก็คงแบบพอไปตรวจแล้วเป็นบวกอ่ะหมายถึงถ้าตรวจที่โรงพยาบาลน,นะเหมือนตอนเรากลับไปจากต่างประเทศเนี่ยตรวจก็ตรวจที่โรงพยาบาลอยู่แล้วใช่ไหมหรือคนจากโรงพยาบาลมาตรวจที่โรงแรมก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าคนในประเทศถ้าตรวจ ATK เองก็คงต้องเป็นฝ่ายไปแจ้งเอาเองลมะมัง้งกรณีเป็นผู้ป่วยหม่เงื่อนไขทั้งนี้ตรวจพบว่าเป็นโควิดจากแอนติเจนเทสคิดหรือได้รับการยืนยันจากสถานพยาบาล สองเป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการเล็กน้อยหรือผู้ป่วยสีเขียวมีคนเคยสงสัยว่าเราก็เป็นผู้ป่วยสีเขียวหมายถึงว่าคนที่โดนตรวจโควิดเป็นบวกแล้วโดนให้กักในฮฮสปิเทลนะที่มาจากต่างประเทศน่ะเราก็เป็นผู้ป่วยสีเขียวทําไมปฏิบัติกับเราเหมือนเป็นสีเหลืองหมายถึงว่าสีเขียวคือไม่มีอาการเลยหรือมีเล็กน้อยออมีไข้สามิบเจ็ดจุดห้าองศาขึ้นไปแล้วคนที่ยังคงได้กักตัวที่บ้านอีกก็คือ มีไข้37.5องศาเซลเซียสขึ้นไประดับออกซิเจนไม่ต่ำกว่า96%เอร์เดี๋ยวมีไข้37.5ขึ้นไปมันก็คือเป็นไข้ใช่ไหมห้าไอมีน้ำมูกเจ็บคอหกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสตาแดงมีผื่นเจ็ดหายเร็วแปดไม่มีอาการหายใจเร็วไม่มีอาการหอบเหนื่อยไม่มีอาการหายใจลำบากไม่มีอาการปอดอักเสบเข้าเป็นว่าขนาดมีอาการระดับข้อห้าถึงข้อเจ็ดเนี่ย อมีน้ำมูกเจ็บเอไม่ได้กลิ่นดิ้นไม่รับรถถ่ายเหลวก็ยังถือว่าเป็นคนที่กักตัวที่บ้านได้ก็ผ่อนคลายลงไปเยอะเลยนะครับวงเล็บเฉพาะที่อยู่ในประเทศอย่างเดียววิธีปฏิบัติโฮมไอโซเลชันเมื่อผู้ป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลเนี่ยต้องเรียกใช้คําว่าผู้ป่วยเห็นไหมต้องเข้ารักษาพยาบาลที่บ้านเนี่ยให้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อต่างๆและจะต้องลงทะเบียนโฮมไอโซเลชันแบบแรกเอาแค่ข้าวๆโทรไปที่ เบอร์ของสปสชแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนคือก็ไม่ได้ให้อยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมก็จะมีสนับสนุนก็คือประเมินอาการผ่านวิดีโอคอลวันละสองครั้งสองได้อาหารสามมือ้อเอะจะส่งอาหารมาให้หรือ,อยังไงสามประลอดวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วคือเขาจะส่งมาให้เหรอสี่ฟ้าทลายโจรและยารักษาพื้นฐานห้าได้รับการส่งตัวรักษาต่อถ้าอาการแย่ลงดาว่าคงไม่ได้ให้ทุกคนหรอก ก็คงเฉพาะคนที่จําเป็นแลแหละใครจะมาส่งให้ได้หมดอ่าถ้าเกิดมีประกันสังคมก็จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งก็ลงผ่านอปอสปสชอเหมือนกันแล้วก็ลงทะเบียนผ่าน Home Isolation ที่ FMCO Care ก็คือผ่าน Line แอได้ตามหน้าจอตรงนี้ก็คือสรุปว่าก็โอเคค่อนข้างง่ายว่าอ่าโทรไปหรือไม่ก็ลงทะเบียนผ่าน Line แอก็ถือว่าค่อนข้างง่ายไม่ได้ต้องไปต่อคิวที่โรงพยาบาลอะไรให้วุ่นวายก็สรุปสุดท้ายคือ จากที่อ่านมาไม่ได้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนอะไรแล้วก็สังเกตว่าไม่ได้มีการต้องตรวจอะไรซ้ําอีกด้วยว่ายังมีโควิดอยู่ไหมก็คือครบระยะเวลาแล้วก็ถือว่าหายแล้วประมาณนั้นก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับก็ดีไม่ควรจะยุ่งยากอยู่แล้วและไม่ควรจะตรวจซ้ําบ่อยให้มันเสียงบประมาณเล่นแต่ก็ประมาณว่าถ้าในช่วงที่เราจิตตกให้คนมาจากต่างประเทศต้องกักตัว7วันถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วถึงแม้จะไม่มีอาการ ก็ยังต้องกักตัว7วันถึงแม้ว่าจะตรวจแล้วเป็นลบถ้ากัก7วันก็ตรวจ2อรอบตรวจรอบที่1เป็นลบก็ยังจะให้กักแล้วก็ต้องรอถึงให้มันครบกําหนดแล้วก็ต้องมีการตรวจอีกรอบหนึ่งซึ่งก็ยังต้องกักประมาณว่าคนติดเชื้อในประเทศคืออย่างที่ออบยามนะอัไม่ได้มีปัญหาอะไรควรจะง่ายด้วยสามอันเนียงเงี้ยถูกแล้วแต่กับคนจากต่างประเทศเนี่ยก็ยังแปลกกับวิธีปฏิบัติของเขาใช่ไหมว่าฉีดวัคซีนมาแล้วตรวจรอบแรกก็เป็นลบ ก็ยังจะให้กักแล้วก็รอตรวจรอบที่สองเป็นลบแล้วก็ต้องอยู่ครบเวลาด้วยถ้าตรวจรอบที่สองเป็นลบแล้วออกเลยก็ไม่ได้อ่าอันนั้นคือกรณีคนยังตรวจแล้วเป็นลบอยู่ครบเวลาก็รอดตัวไปแต่ว่ายังไงก็ต้องอยู่ให้ครบแล้วก็อย่างที่บอกคือเป็นลบแสดงว่าไม่มีอาการใดๆก็ยังต้องกักจนครบเวลาส่วนของคนที่เป็นบวกอันนั้นแหละที่ไม่สามารถกักอะไรที่บ้านได้ถึงแม้จะมีบ้านอยู่แล้วก็ตามไม่สามารถเข้าโครงการนี้แบบเดียวกับคนอื่นได้ทั้งทั้งที่ เป็นคนที่มีสิทธิ์การรักษาเหมือนกันเพราะว่ามีพาสปอร์ตไทยเหมือนกันสําหรับชาวต่างชาติถ้าสมมุติว่าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆไม่ได้มีบ้านในไทยอะไรเลยจริงๆแล้วก็ควรจะสามารถอยู่โรงแรมเดิมต่อไปได้แล้วก็ให้โรงแรมเดิมก็ดูแลเขาไปคือหมายถึงว่าคนจะมีออปชันว่าถ้าผ่านไป3วันคือคือตรวจวันนี้เป็นบวกแต่ผ่านไป3วันถ้าคุณยอมตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วผลเป็นลบ โดยที่คุณอาจจะออกเองก็ได้ถ้าถามบัตรแล้วตรวจเป็นลบแล้วคุณก็ออกจากการกักตัวได้เลยควรจะมีออปชันนี้แล้วควรจะอยู่โรงแรมเดิมต่อไปได้เพราะว่าการที่จะต้องไปอยู่ฮอสปิทอลหรือแม้กระทั่งอยู่โรงพยาบาลก็ตามก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากโดยที่ไม่จําเป็นแต่ก็อย่างที่บอกนะครับฮอสปิทอลเขาตั้งมาแล้วเขามีกฎเกณฑ์อะไรมากมายสําหรับโรงแรมที่จะต้องเข้าร่วม เช่นั้นจะไม่มีคนเข้าพักได้อย่างไรนะครับครับตอนนี้ก็เพื่อนๆพื่คิดเห็นยังไงกันบ้างหรือใครที่มีประสบการณ์ทั้งไปอยู่ฮอสปิเ a ลมาแล้วหรือคนรู้จักได้ไปอยู่ฮอสปิเ a ลมาแล้วเพราะตรวจเจอโควิดเป็นบวกหรือยังไงก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วีดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ